สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมยูนิชิกาวะนะครับที่เมืองนิโก้นะครับออกมาไกลมากนะครับต้องเช่ารถมานะครับห่างจากนาริตะสนามบินนาริตะก็ประมาณสัก200กว่ากิโลนะครับการที่จะมาอย่างนี้ได้ต้องเช่ารถนะครับขั้นตอนในการเช่ารถก็ทุกท่านก็ดูที่ผมรีวิวขั้นตอนให้ฟังนะครับโดยคุณชัยมิตรไฝจันทึกนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าทัวร์ในวันนี้เป็นผู้ที่ดำเนินการในการเช่ารถนะครับนี่คือสภาพของโรงแรมยูนิชิกาวะครับเมืองนิโก้นะครับใหญ่โตทีเดียวนะครับโรงแรมนี้นี่คือบรรยากาศของหิมะนะครับหิมะลงนะครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวถ่ายภาพนะครับจำนวนมากทีเดียวนี่คือบรรยากาศรอบๆโรงแรมแห่งนี้ครับอุณหภูมิเมื่อคืนนะครับลบ 5 ลบ 6นะครับวันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณลบ 4 ลบ 3แต่ถ้ากลางวันแดดหน่อยก็ประมาณอาจจะลบ 3หรือ0องศาอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับที่มาเที่ยวเมืองที่มีหิมะแบบนี้นะครับนักท่องเที่ยวชาวจีนชาวญี่ปุ่นเยอะนะครับคนไทยนี่แทบจะไม่มีเพราะว่าคนที่มาได้นี่คงจะต้องเช่ารถมานะครับเช่ารถมาหิมะขาวโพลนไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นหิมะกันหน่อยนะครับผมก็เพิ่งครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับคนจากดอยสุเทพมาเที่ยวหิมะดูนะครับขาวโพลนหมดเลยโอ้เป็นปุยแล้วครับเป็นปุยมันเป็นปุยเนี่ยโอ้เป็นปุยขว้างใส่กันนะครับตรงนี้เป็นปุยว้ายเย็นละเย็นจะเยือกเลยครับเย็นจะเยือกเดี๋ยวช่วงสายๆนะครับเนี่ยเสียงป้องแป้งป้องแป้งเสียงหิมะละลายนะครับหิมะละลายครับบรรยากาศรอบๆนะครับขาวโพลนไปหมดเลยย้อนแสงนะครับไปยังดวงอาทิตย์ที่ตะวันออกก็จะมีนักท่องเที่ยวเดี๋ยวพาท่านไปดูถนนนะครับวันนี้เราก็จะไปเที่ยวนะครับเที่ยวหิมะกันถนนสวยงามไหมครับนักท่องเที่ยวเตรียมเดินทางไปเที่ยวไปเที่ยวจากโรงแรมนะครับถ้ามองโรงแรมไกลๆออกไปก็จะเป็นอย่างนี้มาเที่ยวได้นะครับเมืองยูนิชิกาวะนะครับอยู่ในนิโก้น่าจะเป็นจังหวัดนะครับเมืองยูนิชิกาวะก็ประมาณเป็นอำเภอเป็นตำบลเนี่ยครับก็จะมีรถโอ้ดูรถนะครับ
เป็นของญี่ปุ่นรถน่าจะเป็นรถพยาบาลนิโก้นิโก้ FD นะครับเขียน Fire Def น่าจะเป็นหน่วยดับไฟดับเพลิงนะครับรถเขาก็สวยๆนะครับรถหน้าตาแปลกๆแถวบ้านเราแถวเชียงใหม่ลำพูนไม่ค่อยมีนะครับรถก็สวยเดี๋ยวพาท่านไปดูที่รถจอดเนี่ยนะครับจอดการเช่ารถนะครับก็เห็นคุณชัยมิตรบอกว่าใช้วิธีการเช่าโดยไปที่เว็บไซต์นะครับดูเว็บไซต์แล้วก็จองเช่าแกก็เลือกที่เช่ารถที่สถานที่ก็จะระบุไว้ที่สนามบินนะครับเพื่อติดต่อประสานงานทีนี้เมื่อจองเสร็จแล้วก็มาทำเวลาเดินทางมาก็มาทำข้อตกลงในการเช่ารถนะครับทำข้อตกลงเขาก็จะบอกวิธีแนะนำเรื่องการเดินทางเส้นทางวิธีเกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุทั้งหลายเขาจะบอกว่าทำอะไรบ้างนะครับต้องทำอะไรบ้างก็รับรถมาเที่ยวกันนะครับตั้ง GPS เอานะครับ GPS ก็เรียนเลยนะครับวันนี้เขามีปัญหานะครับเมื่อคืนตั้ง GPS เสร็จแล้วในช่วงที่เป็นดอยเป็นเขาซึ่งไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับ GPS ก็หยุดทำงานมันทำให้เราเลยจุดที่เราจะเลี้ยวครับปรากฏว่าเลยไปไกลนะครับเป็น20กิโล GPS ก็บอกว่าให้เดินทางย้อนกลับมานะครับพวกเราก็ย้อนนะครับพอย้อนกลับมาก็มันเริ่มหลงแล้วครับแล้วเมื่อคืนก็สักทุ่มกว่าก็เลยไปใช้บริการตำรวจนะครับไปเคาะตำรวจก็น่ารักมากนะครับตำรวจญี่ปุ่นเด็กหนุ่มนะครับก็ให้ความอนุเคราะห์พวกเราเขียนแผนที่ให้ว่าไปเลี้ยวตรงนี้ไปตรงนี้ก็ถูกนะครับหลังจากนั้นมาเราก็โอเคเข้าถึงโรงแรมก็ประมาณ2ทุ่มนะครับ2ทุ่มนะครับก็เมื่อวานตอนเย็นก็มี SMS จากโรงแรมบอกว่าเขาขอยกเลิกเรานะครับก็เกือบซวยเหมือนกันนะครับมาถึงเราก็ต้องถกเถียงกับโรงแรมยืนยันว่าเราไม่ได้ยกเลิกเพราะนั้นคุณต้องจัดการให้เรา4ห้องในที่สุดก็โรงแรมก็จัดการให้จนได้นะครับก็ที่ญี่ปุ่นก็ยังมีแบบนี้อยู่นะครับเพราะนั้นจองโรงแรมก็ระมัดระวังนะครับเข้าใจว่าเขามีกรุ๊ปทัวร์ชุดใหญ่นะครับเขาก็เลยอยากจะยกเลิกของเรานะครับแต่เราก็บอกว่าเราไม่ยอมนะครับเพราะเราก็ไม่รู้จะพักตรงไหนเหมือนกันตรงนี้มีโรงแรมเดียวด้วยซ้ำไปนะครับก็เคลียร์กันจนได้ก็ใช้เวลานานหน่อยนะครับใช้เวลานานหน่อยครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับในตัวโรงแรมยูนิชิกาวะนะครับเมืองนิโก้นะครับประเทศญี่ปุ่นครับถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมก็จะมีคลิปวิดีโอหลากหลายอย่างนะครับในช่องของลิขสิทธิ์108 Channel นะครับสวัสดีครับ